Expert Your Challenge นี่คืออนุบาลนะคะอันดับที่19ของ Get Sue กับคุณผู้ฟังเป็น Playlist of the Week แล้วต่อกันที่สลักจิตเธอคือของขวัญที่ดีที่สุดยิ้มมาแล้วปิดท้ายที่เจ้าชู้นะคะทยอยไปสำหรับใครที่อยากได้เพลงไหน Get Sue เคลียร์แล้ว EDC เคลียร์ Boogie Lion ไม่ได้บอกชื่อเพลงก็ขอเลือกเพลงนี้บ้างนะเคลียร์จัดไปอย่าให้เสียส่วนข้อความของคุณผู้ฟังที่บอกว่ามีบัตรพร้อมรอไปเชียร์เลยครับพี่วันเสาร์แล้วนะครับวันเสาร์เราเจอกัน2 ทุ่มนะครับหน้าบัตรอาจจะเขียนว่า1 ทุ่มแต่เพื่อความสบายใจช่วงนี้ฟ้าฝนเช็คแล้วมันก็น่ากลัว2 ทุ่มไปเลยดีกว่านะครับพี่น้องครับก็กินอะไรให้อิ่มกันก่อนซึ่งคุณผู้ฟังก็อัปเดตชีวิตตัวเองมาให้ฟังก็ขอบคุณมากๆบอกว่าลาออกจากงานแล้วแสดงว่ามันอาจจะมีผลอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องของใจอาจจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจก็แล้วแต่เชื่อว่าคุณผู้ฟังของเราคิดอย่างรอบคอบแล้วแล้วก็เป็นข่าวดีที่ว่าเราได้งานใหม่เรียบร้อยแล้วครับดีด้วยนะครับชีวิตมีช่วงอ่อนแอแต่ตอนนี้เข้มแข็งแล้วครับรอร้องเพลงของเรากับฉันจะอยู่กับเธอเพลงว่านี้จะต้องร้องตามยูทูบเถอะไม่กล้าพูดเลยว่าต้องร้องวันนี้จะต้องร้องตามยูทูบเถอะไม่กล้าพูดเลยว่าต้องร้องเพลงอะไรไปอ่ะคืออ้อมก็ร้องเพลงเดิมอ่ะเอาจริงๆมันมีเพลงเดิมอยู่แล้วแหละแล้วนักร้องมัน13 คนมันจะได้กันสักคนละกี่เพลงถูกไหมนะคะ13 คนอ่ะมันก็จะคนละ2 เพลง3 เพลง4 เพลง5 เพลงมัคซิมัมรวมกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยรู้ฟังอ้อมเพียมก็อยากบอกนะว่าเพียมมาร้องเพลงนี้กับอ้อมเหรออ้อมก็พูดไม่ได้ไหมอ้อมพูดได้แค่ว่าเพลงนี้อ้อมไม่ได้ร้องมาปีว่า24ไหมพี่กว่าถ้าอัลบั้มเนี่ยเนาะเพลงเนี้ยที่เราซ้อมเนี่ยน่าจะ20 ขึ้น24ป่ะใช่ป่ะใช่ครับคล้ายๆอยู่แถวนั้นแหละคุณผู้ฟังไปหาเอาสักเพลงหนึ่งเดี๋ยวก็เจอคุณผู้ฟังบอกว่าเดี๋ยวสิพี่ถ้าผมรู้นี่ผมต้องเป็นคนในแล้วนะคะ นะคะแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เราพูดเรื่องคอนเสิร์ตสิ่งที่เราจะย้ำกันนะคะยังคงฝากอยู่ไม่ว่าคุณจะดูรอบวันไหนก็แล้วแต่เราขอผล ATK 24 ชั่วโมงก่อนที่จะไปเจอกันนั่นแปลว่าถ้าเราดูวันเสาร์2 ทุ่มคุณตรวจภายในวันศุกร์2 ทุ่มได้เลยหรือว่าเช้าวันเสาร์ก็ได้ใช่หรือก็ก่อนออกจากบ้านที่จะนัดเจอกับเพื่อนคุณค่อยตรวจก็ได้นะคะแต่ถ้าไม่มีผล ATK แต่ว่าเพิ่งไปตรวจ RT-PCR มา48 ชั่วโมงใช้ได้รวมถึงว่าถ้าเกิดขี้เกียจไปตรวจจากบ้านอย่าตรวจตรงนั้นเลยเพราะว่าก็ถือเป็นประโยชน์ว่าได้เช็คสุขภาพตัวเองด้วยว่าเป็นยังไงหน้างานนะคะ150 บาทรบกวนด้วยฝากกันไว้แค่นี้เพราะอะไรแล้วเราทุกคนถอดหน้ากากกันนะจ๊ะที่ฉันจะเป็นครั้งแรกที่ถอดหน้ากากในความหนาแน่นแบบนี้ก็อย่าบอกอยากขอใส่หน้ากากร้องจังเลยเขาไม่ยอมเหรอมันก็นี่ไงตรวจให้แล้วก็จะได้สบายใจกันทุกคนทั้งคนดูด้วยทั้งคนเล่นด้วยถ้าจะเครียดอ้อมเครียดเรื่องถอดหน้ากากมากจริงพี่ครูคุณรู้ฟังเพราะอ้อมมูซาไม่ไปไหนมาตั้ง2 ปีกว่ากบดานยังก็เต่าแล้วก็เรียกได้ว่าอ่ะแต่เพื่อความสนุกคืนใส่หน้ากากร้องหัวฟาดพื้นนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นลมพุดแต่คุณผู้ฟังน่าจะสนุกกันนะคะก็อยากให้ทุกคนเต็มที่ซึ่งเวลาที่เราไปดูคอนเสิร์ตแล้วมันฮอลล์มันอยู่ในห้างบางคนอาจจะเลือกทานข้าวบางคนเลือกช้อปปิ้งก็แล้วแต่ว่าจะช้อปปิ้งอะไรก็ดูแลตัวเองให้ดีๆก็แล้วกันนะคะส่วนดิฉันเมื่อเช้าอยู่ๆก็รู้สึกยิ้มขึ้นมาอ้อมไม่ทราบว่าคุณผู้ฟังเนี่ยบางคนก็เกิดมาแล้วก็มีพี่เลี้ยงแม่บ้านทำงานให้แต่บางคนก็มีช่วงเวลาที่ตัวเองจะต้องทำเองหรือบางคนก็เป็นชีวิตต้องสู้ชอบทำแบบมันต้องทำไม่ได้ชอบนะแต่มันต้องทำอ้อมีคำถามเวลาเราเป็นผีแม่บ้านหรือพ่อผีแม่ผีพ่อบ้านเนี่ยกิจกรรมในบ้านที่เราทำหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองทำแล้วสบายใจคืออะไรคุณชอบทำอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องของบ้านแล้วคุณมีความสุขคุณชอบทำอะไรไม่ใช่อ้อมได้กินซักผ้าวะหรือของผมส่วนมากก็จะเน้นไปทางผมชอบล้างจานมากกว่าอันนี้คือเรียกชอบแต่ทำแล้วสบายใจใช่ผมสามารถล้างได้จานบ้านตัวเองไปบ้านเพื่อนผมก็ล้างคุณสบายใจใช่ไหมอ้อมรู้สึกเมื่อเช้าอ่ะอ้อมก็ซักผ้าใช่ไหมช่วงโควิดนี่ก็ซักถี่เหมือนกันเพราะว่าไม่อยากให้เอามันไม่รู้เราไปติดเชื้อจากไหนมาหรือเปล่าใช่ไหมก็ซักไปเรื่อยเปื่อยตอนที่ได้กลิ่นผ้าที่หอมอ่ะมันชื่นใจมากเลยนะแล้วก็ถามตัวเองแต่ผ้าที่กองไว้ยังไม่ได้พับเลยนะเต็มเลยอ๋อไม่ได้ชอบพับมันจะดมอยู่แต่เราก็ถามตัวเองอีกมันหอมสบายใจนะแต่กิจกรรมที่เราชอบจริงๆบางทีก็ไปเดินซูเปอร์อันนั้นก็สบายใจแต่ถ้าถามว่าสิ่งที่เราทำดีที่สุดในงานบ้านคุณห่วงคิดว่าคุณทำอะไรได้ดีที่สุดคุณชอบล้างจานแต่คุณคิดว่าสิ่งที่คุณทำได้ดีที่สุดคืออะไรผมก็ยังกลับมาที่ล้างจานอยู่ดีคุณคิดว่าคุณล้างจานได้ดีที่สุดใช่ไหมบางทีซักผ้าก็ขี้เกียจ
ไม่ใช่เรื่องของความสบายใจนะแต่เอาความสามารถคิดว่าให้คะแนนตัวเองที่แบบอันนี้ติดท็อปอ่ะงั้นผมให้ล้างจานแน่นอนเออแล้วอ้อมก็ได้เหมือนกวงคือสบายใจเนี่ยซักผ้าได้กลิ่นหอมแต่ถ้าเรื่องล้างจานยืนหนึ่งเหมือนกันไม่ได้ชอบนะไม่ชอบแต่มั่นใจว่าว่าเราล้างสะอาดล้างเรียกว่าสะอาดจนแบบอีกนิดเดียวจานจะสึกแล้วเพราะว่าล่าสุดก็ไปได้นานนั่นมาฟองน้ำที่มันเอาไว้แบบชองน้ำนาโนเอาไว้ขจัดคราบของพวกคราบกาแฟชาโดยเฉพาะได้อ่ะต้องไปล้างแก้วใช่ไหมคือจริงๆเมื่อก่อนเวลาเราซักเราล้างจานเราจะแยกฟองน้ำล้างจานกับฟองน้ำล้างแก้วถูกมันจะไม่ปนกันล่าสุดก็จะมีไอ้ฟองน้ำอีกอันหนึ่งสำหรับขจัดคราบชากาแฟเลยเหรอฮะโอ้โหเอาไหมเดี๋ยวเอามาให้เป็นเอียกันตลาดไม่ใช่แต่มันใช้ได้ผลจริงจริงเหรอเฮ้ยจริงเดี๋ยวให้คือตอนซื้อน่ะก็เหยื่อเพราะว่าก็อยากรู้แต่มันต้องพิสูจน์ไงเพราะของอย่างนี้บางทีเขาผลิตมามันจะบอกว่าเราเป็นเหยื่ออย่างเดียวไม่ได้คุณผู้ฟังแก้วอ่ะเวลามันเป็นคราบกาแฟล้างยากมากล้างแทบจะตายอ่ะคือจะบีบน้ำยาอะไรจะฟองน้ำจะสก็อตไบรท์อ่ะมันเอาไม่ออกวันนั้นจะเจริญสติกันไปเลยจ้ะแม่เอาอีฟองน้ำนาโนเนี่ยไม่ได้ส่วนได้ส่วนเสียเขาเลยนะนี่ไม่ได้บอกยี่ห้อแล้วก็ยืนล้างไปแล้วอ้อมชอบมีแก้วสังกะสีอ้อมชอบแก้วสังกะสีมันจะอีกแบบนึงล้างถูรู้ฟังคะบางทีเราก็ไม่ใช่เหยื่อกันตลาดแต่เราเรียกว่าเปิดใจเฮ้ยคราบสีน้ำตาลน่ะพี่ควงเป็นแก้วขาวปกติแล้วแบบนี่แฮปปี้มากนี่คือแฮปปี้มากกับการที่เราทำให้แก้วกาแฟที่มันมีคราบอ่ะมันเลี่ยงไม่ได้นะหรือว่าเราล้างไม่สะอาดตั้งแต่แรกวะไม่น่าใช่บางทีมันสะสมใช่ป่ะมันจะเหลืองเหลืองตั้งทิ้งไว้นานๆใช่แล้วเราไม่ได้ล้างเลยไงบางทีเราก็ขี้เกียจเราก็เป็นแม่บ้านขี้เกียจขี้เกียจอ่ะพอเราเจอผลิตภัณฑ์อันนี้เราแฮปปี้มากแต่ประเด็นคืออ้อมคิดว่าอ้อมล้างจานดีที่สุดเพราะฉะนั้นคำถามอ้อมคือคุณผู้ฟังคิดว่าเมื่อตัวเองต้องทำงานบ้านเมื่ออยู่ในห้องพักจะคอนโดหอพักจะอะไรใช้ชีวิตทุกวันงานบ้านที่คุณคิดว่าคุณเป็นมือวางอันดับหนึ่งของตัวคุณเองที่คุยไม่ได้3บ้าน8บ้านเนี่ยคุณคิดว่าของคุณทำอะไร EFM Fandom Life ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิต Fandom Life คืนนี้นะคะเตรียมตัวเจอกันกับมาวงโฟร์ EF 4คน4สาวเอ้ยพรุ่งนี้นี่ว่ะเอ๊ะทำไมคิดว่าวันนี้วันศุกร์จะเล่นรอบคอนเสิร์ตเล่นต้องเล่นผิดวันอีกแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะคะก็ขอโทษน้องก็มาพรุ่งนี้วันนี้บางคนเปิดมาแล้วเดี๋ยวไม่เจอเดี๋ยวซวยนะคะกับสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทยสำหรับคนมีเครดิตแอดไลน์เลย @CIMB Personal Loan ค่ะ EFM Fandom Life ร่วมส่งความฟินโดยสินเชื่อบุคคลธนาคาร CIMB ไทย